ตลาดปิกอัพขนาดใหญ่กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการปล่อยทีเซอร์กระบะฟูลไซส์อย่าง Ford F-Series Super Duty ก่อนการเผยโฉมในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่คู่แข่งอย่าง Chevrolet ชิงเปิดตัวตัดหน้าด้วยกระบะ Silverado HD ในโฉมไม่ได้เชนล่าสุดนอกจากการปรับหน้าตาใหม่แล้วยังมีไฮไลท์สำคัญคือภายในห้องโดยสารและปรับกำลังเครื่องยนต์ใหม่เน้นประสิทธิภาพการลากจูงที่ดียิ่งขึ้นหลังจากการปรับโฉมไม่ได้เชนในกระบะ Silverado 1500ก่อนหน้านี้คราวนี้เป็นคิวของเวอร์ชัน HD แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่เน้นการใช้งานหนักจากการติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และทรงพลังโดยในโฉมไม่ได้เชนนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด2เครื่องยนต์เริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด 6.6 ลิตร V8 ซึ่งมีกำลังอยู่ที่401แรงม้าที่ 5,200 รอบต่อนาทีแรงบิด629นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีและเครื่องยนต์ Duramax ขนาด 6.6 ลิตรเทอร์โบ V8 ปรับกำลังขึ้นเป็น470แรงม้าที่ 2,800 รอบต่อนาทีมาพร้อมแรงบิดมหาศาล 1,322 นิวตันเมตรที่ 1,600 รอบต่อนาทีหรือแรงม้าเพิ่มขึ้นจากเดิม25ตัวแรงบิดเพิ่มขึ้น88นิวตันเมตรโดยให้แรงบิดที่ดีในรอบต่ำเพิ่มขึ้น 25% ช่วยในเรื่องการฉุดลากจากจุดหยุดนิ่งได้ดียิ่งขึ้นโดยทั้งหมดจับคู่เกียร์อัตโนมัติ10จังหวะน้ำหนักรวมบรรทุกเพิ่มจาก 10.8 ตันเป็น 11.7 ตันการปรับเปลี่ยนงานดีไซน์ตัวถังภายนอกส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านหน้ารถแม้ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบใหม่โดดเด่นกับไฟเดย์ไทม์ตัว C ขนาดใหญ่ปรับกระจังหน้าใหม่รวมถึงกันชนหน้าที่ดูบึกบึนมากขึ้นและไฟท้ายถูกออกแบบใหม่เช่นกันนอกจากนี้ยังนำเสนอเวอร์ชัน Midnight Edition โดยใช้พื้นฐานจากตัวท็อปไฮคันทรีการตกแต่งเน้นโทนเข้มสีดำพร้อมล้ออัลลอยขนาด20นิ้วและ22นิ้วทั้งยังปล่อยทีเซอร์เวอร์ชันลุยอย่าง CR2 ด้วยนะครับโดยจะมีการเผยโฉมตามมาในภายหลังในส่วนการเปลี่ยนแปลงภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบแผงคอนโซลหน้าใหม่ซึ่งจะเห็นได้ในเกรด LT ขึ้นไปโดยวัสดุในการตกแต่งจะมีคุณภาพสูงโดดเด่นกับหน้าจอมาตรวัด 12.3 นิ้วและจอกลางแนวนอน 13.4 นิ้วในรุ่นท็อปจะได้การตกแต่งด้วยหนังแบบสปอร์ตผสานลายไม้สีน้ำตาลตะแกรงลำโพงสแตนเลสพร้อมลำโพง7ตัวจากโบสมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ในส่วนลากพ่วงความปลอดภัยขั้นสูงต่างๆเช่นแจ้งเตือนพร้อมเบรกฉุกเฉินเตือนและคุมรถให้อยู่ในเลนทั้งยังมีแพ็กเกจในการลากจูงโดยในรุ่น Silverado 2500จะมีกำลังลากจูงสูงสุด 10.2 ตันและ Silverado 3500หากเพิ่มแพ็กเกจจะสามารถลากจูงได้ 16.3 ตันจากขีดความสามารถของเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการผลิตและทำตลาดอย่างเป็นทางการในอเมริกาจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่1ของปีหน้าครับ